หนังอื้อเฉาแห่งปีนางเอกของเรื่องในวันนี้58ปีแล้วยังเลิศกลกามแห่งความรักหรือทวายไลท์อินโตเกียวหนังปี2532บทประพันธ์บทภาพยนตร์สร้างและกำกับโดยธรณรงค์ศรีเชื้อเป็นหนังอื้อเฉาและฮือฮาที่สุดแห่งปีพ.ศ.นั้นตั้งแต่หนังยังไม่เข้าฉายเพราะผู้ที่มารับบทเป็นนางเอกตามท้องเรื่องต้องมีฉากวาบวิวและดูโป้แต่ไม่ถึงกับเปลือยเป็นถึงรองนางสาวไทยซึ่งใครหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ใครนี่เลยจะรู้ว่าทุกฉากทุกซีนวาบวิวในเรื่องล้วนใช้นักแสดงแทนทั้งสิ้นและตัวจริงของเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานเรียบง่ายแตกต่างจากภาพที่หลายคนเข้าใจว่าเธอคือเซ็กซี่สตาร์ของหนังไทยในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงเธอคือดารินกรสกุลดารินกรสกุลชื่อจริงว่าประภาพันธ์บำรุงไทยชื่อเล่นว่าน้อยเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคม2508ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเธอเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนคือหน่องรังสรรค์หน่อยนวรัตน์น้อยประภาพันธ์และหนุ่มเกรียงไกรของคุณแม่ลัดดากับคุณพ่อส่วนบำรุงไทยในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนน้อยประภาพันธ์เป็นคนขี้โรคมาตั้งแต่เกิดพออายุได้2ขวบพ่อถูกรถไฟชนเสียชีวิตสมัยนำแสงผู้ว่าการรถไฟในขณะนั้นจึงให้คุณแม่ลัดดาเข้าทำงานที่การรถไฟแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูลูกทั้ง4ให้กินอิ่มนอนอุ่นได้เมื่อสุดกำลังแห่งตนและเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆคุณแม่ลัดดาจึงให้หน่อยนวรัตน์ไปอยู่กับปู่ย่าให้น้อยประภาพันธ์ไปอยู่จังหวัดระยองกับลุงทองย้อยศรีรอดยางพี่ชายของแม่ที่ทำงานกรมชลประทานส่วนหนุ่มเกรียงไกรกับน้องรังสรรค์อยู่กับแม่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดแม่จะขึ้นรถโดยสารไปหาน้อยที่จังหวัดระยองอย่างแสนสุดรักและคิดถึงอย่างยิ่งเมื่อเรียนจบม.3ที่ระยองแล้วน้อยประภาพันธ์ยื่นคำขาดขอกลับมาอยู่กับแม่ถ้าแม่ไม่ยอมเธอจะหนีออกจากบ้านเมื่อการเป็นเช่นนั้นพอปิดเทอมใหญ่น้อยก็กลับมาอยู่กับแม่และไม่กลับไปอยู่กับลุงที่จังหวัดระยองอีกเลยลุงโกรธแม่และเสียใจมากแต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีหลังจากนั้นน้อยเข้าเรียนปวช.ที่เซนจอน3ปีจบแล้วไปต่อปวส.ที่ไทยโพลีเทคนิคจบมายังหางานทำไม่ได้แม่รู้สึกเห็นใจแม่เห็นไปสมัครนางแบบจึงพาน้อยไปสมัครจนได้เป็นนางแบบสังกัดสมชายนิลวรรณสมชายนิลวรรณคือนักปั้นนางงามชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้ส่งประกวดและเป็นพี่เลี้ยงนางงามถึงฝั่งฝันมาแล้วหลายคนอีกทั้งยังเป็นญาติแท้ๆของต่อยนฤมลนิลวรรณนักแสดงชื่อดังภรรยาของสะอาดเปี่ยมพงศารนักแสดงชื่อดังผู้ล่วงลับอีกด้วยสมชายนิลวรรณได้จับน้อยประกวดนางสาวไทยปี2530โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงของเธอในการประกวดว่าประภาพันธ์บำรุงไทยปรากฏว่าเธอได้รองนางสาวไทยอันดับ4เอชุติมานยนาคว้ามงกุฎนางสาวไทยไปครองได้สำเร็จน้อยประภาพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับกองประกวดนานถึง1ปีเต็มก่อนออกมาอยู่บ้านเป็นสาวรองานอีกเช่นเคยวันหนึ่งเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตสาวตาโศกคนนี้ไปตลอดการก็อุบัติขึ้นขณะเธอเดินมาปากซอยเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยวมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมแนะนำตนว่าชื่อเล็กเป็นผู้กำกับหนังได้ถามไถ่น้อยว่าต้องการเป็นนางเอกหนังหรือไม่ตอนนั้นน้อยรู้สึกงงและขำระคนกันความไม่ไว้ใจได้ก่อเกิดขึ้นในอกมากมายแต่ก็นึกสนุกจึงตอบตกลงและรับนามบัตรของชายคนนั้นเอาไว้พอวันนัดหมายมาถึงเธอไปตามนัดโดยไม่ลืมที่จะชวนเพื่อนๆไปเป็นเพื่อนหลายคนเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันวันนั้นเธอได้พบกับชายหญิง2คนผู้ชายชื่อธรณรงค์ศรีเชื้อเป็นผู้กำกับหนังส่วนผู้หญิงชื่อระพีพันธ์กรสกุลเป็นภรรยาของเขาธรณรงค์ศรีเชื้อให้น้อยเทสหน้ากล้องทันทีโดยให้เธอลองเล่นบทคนขี้เมาโดยให้เธอลองเล่นบทคนเมาเหล้าก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาน้อยไม่เคยดื่มเหล้าจึงแกล้งแสดงส่งๆไปแต่ผลปรากฏว่าผู้กำกับจอมโปรเจกต์คนนี้กลับเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเธอจึงรับเธอเป็นนางเอกแสดงในหนังแนวอีโรติกซาดิสเรื่องกลกามแห่งความรักทันทีโดยให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ลัดดาเป็นอย่างดีว่าทุกฉากทุกซีนวาบวิวในหนังเรื่องนี้
จะใช้ตัวแสดงแทนทั้งหมดคุณแม่จึงตอบตกลงให้ลูกสาวเล่นกลกามแห่งความรักกระแสแรงตั้งแต่หนังไม่ฉายอื้อฉาวและฮือฮาที่สุดในปีพ.ศ.นั้นหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะนางเอกเป็นถึงรองนางสาวไทยแม่โขงถึงกับติดต่อให้น้อยประภาพันธ์ซึ่งตอนนี้ทรนงสีเชื้อได้ตั้งชื่อสุดเก๋ให้เธอว่าดารินกรสกุลโดยใช้นามสกุลของระพีพันธ์ภรรยาของตนมาตั้งให้ไปเป็นนางแบบปฏิทินแม่โขงด้วยค่าตัวสูงถึง 1.2 ล้านบาทโดยข้อตกลงว่าเธอจะใส่เพียงชุดว่ายน้ำและเสื้อผ้าบางแค่อวดเรือนร่างพอเย้ายวนเท่านั้นไม่ถึงกับเปลือยกลกามแห่งความรักออกฉายถึงกับโรงแตกส่งผลให้ตัวหนังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองบทหนังยอดเยี่ยมประจำปี2532โดยทรนงสีเชื้อดารินกรสกุลกลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ของหนังไทยยุคนั้นและมีหนังแนวนี้ออกมาอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องมาม่าสั่งสวรรค์ชั้น7สัตว์เลือดเย็นดอกฟ้าในมือมารตันหาพระจันทร์และยังมีหนังแนวผีๆเช่นมันลุกขึ้นมาอ้อนสีแบบผีๆและแม่นาคพระโขนงอีกด้วยและหนังเรื่องสุดท้ายของเธอก็คือเรื่องเรือนมยุราปี2540จากปี2532ถึง2540เธอเล่นหนังทั้งหมด14เรื่องนอกจากหนังแล้วยังมีผลงานละครอีก8เรื่องมีเรื่องไซโศกปี2534ที่ถ่ายทำแล้วไม่ได้ออกอากาศเรื่องเด่นๆเช่นสุดถนนบนทางเปลี่ยวปี2534ทางช่อง3รักร้อนทางช่อง9เพื่อนรักบ้านเล็กและเรื่องเพื่อนยกกำลัง3ทางช่อง3และละครเรื่องสุดท้ายที่เธอฝากผลงานไว้ก็คือไปไม่ถึงดวงดาวปี2537ออกอากาศทางช่อง9จากนั้นเธอก็เฟดตัวเองออกจากวงการอย่างที่ไม่มีใครได้ข่าวคราวเธออีกเลยกระทั่งราวปี2550เธอพร้อมกับลูกๆมาออกรายการประเภททอล์คโชว์รายการหนึ่งอลิซาลูกสาวคนโตของเธอช่างน่ารักและดูฉลาดเกินวัยบางข้อมูลระบุว่าปัจจุบันเธออาศัยอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศแต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบุว่าประเทศอะไรวันนี้ปี2566ดารินกรสกุลอายุ58ปีแล้วยังสวยเลิศและดูแพงมากด้วยความคิดถึงในผลงานขอให้มีความสุขมากมายครับ